หลวงสุวิทย์ยิมก็เป็นผู้ชกที่เพชรพนมนี่ก็แปะตัวเท่านะครับตั้งแต่ชกมานี่ไม่เคยได้เท่าเขาเลยนะครับจะต้องเสียเปรียบในเรื่องรูปร่างตลอดเวลาซ้ายไปทีนึงฝนหลวงโอ้รูปร่างนี่เหมือนกันเปรียบเลยนะครับกดยกที่หนึ่งกำลังครับช่างกระเบื้องช่างหินอ่อนช่างกระเน็ตรู้จักดีจำได้จะต่อคุณป๊อปและคุณจุทัพ0865714237พี่โนต้าเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดีเซลสุดเสียงเล็กที่สุดในประเทศไทยพี่โนต้าสำหรับเกษตรกรตัวจริงสนใจติดต่อ0899007779อาสกาจัมพูและเกลียมรูปผมอาสกาครับจากทะเลสาบเดซีประเทศจอร์แดนรถผมร่วมผมบางท้ายอาสกาหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านขายเครื่องบางทั่วไป0840952525ติดตามชมยกต่อไปครับยกที่2นะครับเพชรพนมเป็นนายโยธินแดงนะครับแหมยกนี้นิดแรกอาวุธกันเลยนะครับทางด้านเพชรพนมก็มาต่อยขวาเพชรผลหลวงเตะซ้ายก็เป็นนักมวยที่รูปร่างสูสีใกล้เคียงกันที่สุดนะครับต่างๆที่เพชรพนมยังไม่เคยได้เปรียบใครเลยนะครับคุณองค์ก็ชีวิตจะบอกว่าอาภัพก็ไม่ใช่นะครับเกิดมาเนี่ยเป็นฝ่ายเป็นรองตลอดเป็นรองในเรื่องรูปร่างแต่ว่าประสบการณ์ความแข็งแรงอะไรต่างๆนี่ก็มีนะครับถ้าผมมาดูสุสีคู่กี้จริงๆคู่นี้เนี่ยจะต้องชกกันสัปดาห์ที่แล้วครับแต่ว่าทางฝนหลวงสุวิทย์ยิมมีขัดข้องทางเทคนิคหน่อยก็เลยเลื่อนมาโอ้โหแหมหุ่นนี่มันเหมือนกันเปี้ยเลยนะคุณใช่อาวุธเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะพร้อมกว่ากันแข้งซ้ายดีครับฝนหลวงแม่นี่มองข้างหลังนี่ไม่รู้เลยนะครับว่าใครเป็นใครเนี่ยรูปร่างนี่เหมือนกันเปี้ยแต่สังเกตเบื้องหลังของฝนหลวงไหมไม่ค่อยสะอาดนะสักยันเต็มไงสักยันเต็มเห็นมาโอ้โหโอ้โหเอ้าเอ้าแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายกับหมัดขวาแล้วครับนักมวยหมัดหนักนี่โดนแข้งมากๆที่เขาบอกล้านะจริงไหมอะไรนะโดนเตะเนี่ยเอาแขนรับมากๆทำไมโอ้ยล้าครับน้ำหนักมันนี่มันใช่ใช่แถวไปได้นะมันล้าแล้วนะครับต่อยไม่ถนัดนะครับไปขวานิดนึงไปซ้ายนิดนึงโอ้ยพดหลวงเตะซ้ายได้หนักหน่วงมากเลยนะครับก็แกยืนรับแข้งอย่างนั้นน่ะเพชรพนมอียก2เท่านั้นเองนะครับก็ซัดกันเอาอย่างชนิดที่ว่าใครดีใครอยู่แล้วนะครับเพชรพนมเตะขวาแล้วหลวงฉากตัวเตะซ้ายแล้วตัวโอ้โหดังสนั่นทีเดียวเข้าขวาทีหนึ่งฝนหลวงเพชรพนมตัดไปไปขวาขึ้นมาฝนหลวงต่อยซ้ายเพชรพนมก็ต่อยขวาไม่ต้องต่อยขวาทีหนึ่งโอ้โดนแข้งซ้ายของเพชรเข้าซ้ายทีหนึ่งฝนหลวงโอ้โหทั้งแข้งทั้งเข่าทีเดียวเพชรพนมเตะขวาไม่เข้าเป้านะครับซ้ายกับขวานี่แม่ออกนี่ก่อนนี่เข้าเป้าตลอดนะครับเพชรพนมเข้ามาวงในบ้างเข่าซ้ายทีนึงหมดยกหมดยกเต้นโปรดักต์จำกัดครับเพื่อผลิตปลากระป๋องแดซอดมะเขือเทศตราซีเหล็กเครื่องดื่มสมอินซัมผสมเสริมและน้ำผึ้งดื่มง่ายได้ประโยชน์ของดีของทุกคนยาดองเหล้าตรา9เหรียญครับซองสีแดงคงสีแดงแผ่นสีแดง9เหรียญยาสมุนไพรจีนแป๊กคูบำรุงร่างกายของทางทศกรตาทิพย์0895103666 13เหรียญพระราม9และเลียบทางด่วนรามอินทราพร้อมบางนาครับบริหารงานโดยคุณนิตานิตินวกุลบริษัทสังมิตรออโต้พาร์ทและผู้นำด้านแบบรถยนต์ทุกชนิดและอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์เพื่อการเกษตรการขายใบมีดใบดำดินคุณภาพเยี่ยมมากกว่า50ปีติดตามยกต่อไปครับยกต่อไปนะครับยก3นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับแข้งซ้ายกับหมัดขวาโอ้แข้งซ้าย 3-4 แข้งแล้วครับฝนหลวงเพชรพนมยังต่อยไม่ได้นะครับโอ้โหโดนแข้งเข้าไปไหลดอกทีเดียวเปิดฉากมาเข้าขวาได้ทีนึงเพชรพนมฝนหลวงเตะซ้ายไป2ทีบนอีกเพชรพนมตอนนี้เปลี่ยนจากเตะมาเป็นจากบัตรมาเป็นเข่าบ้างแล้วนะครับเตะขวาได้ทีนึงถีบสกัดไว้เดินเข้าติดถึงตัวตลอดเหมือนกันเอาละครับต้องแม่อาศัยลูกขยันนะครับเพชรพนมวงนอกนั้นเสียเปรียบฝนหลวงนะครับ
ข้างในจะเป็นยังไงแข้งซ้ายหายไปไหนคุณขาวผ่องก็ออกไปได้ดีเหมือนกันนะครับต้นยกไปปลายก็จะล้าไปนิดหน่อยก็ต้องดูนะครับว่าข่าวสารทีนึงเพชรพนมข่าวขวานิดนึงข่าวสายที่แข้งสายมาแล้วฝนหลวงทำตัวหน้าลำคาญนะเพชรพนมตื้อไปเรื่อยตื้อไปเรื่อยภาษาคุณสมิงขาวที่ก็บอกทะเลาะไม่เลิกอ่ะโอ้โหนี่ลำรัดฟัดเพียงเกาะติดตลอดก็ถ้าอยู่วงนอกก็เสียเปรียบแข้งนะครับคุณนวดก็ต้องเอาวงในไว้ก่อนแล้วครับนั่งว่าพอถึงตัวถึงตัวแข้งซ้ายก็ทำงานไม่ได้ครับทางฝนหลวงเอ้าเอ้ามาแล้วต้องผลักออกแล้วเตะครับแต่ว่าบางทีมันผลักไม่ออกเหมือนกันนะแหมก็ติดตัวตลอดนะครับทางด้านเพชรพนมมีข่าวซ้ายข่าวขวาตีไปเรื่อยนะครับข่าวขวาไปทีนึงข่าวขวาทีนึงแหมเพชรพนมอย่าเบื่อนะครับถ้าเบื่อนี่เสร็จเหมือนกันนะครับพยายามจะแก้ด้วยศอกนะแต่ยังไม่มีจังหวะโอ้ยโอ้เพชรพนมนี่ถึงตัวตลอดนะครับตอนนี้ยกนี้แกบี้เลยอ่ะเงินรางวัล 80,000 นะครับใครชนะในคู่นี้นี่ผู้แพ้รับไป 40,000 โอ้เตะไม่ทันเลยนะครับฝนหลวงเอามาข่าวบ้างเพชรพนมศอกซ้ายทีนึงอ้าวอ้าวมาตีกระตุกมาสายได้หนักหน่วงมากเลยนะครับแต่ทีเดียวนี่เพชรพนมหยุดเลยนะครับโอ้ยข่าวซ้ายทีนึงไปข่าวขวายกเสียงเชียร์มาเลยเห็นไหมเห็นไหมล่ะโอ้ยยกโคตรยกเป็นอย่างดีน้ำท่วมต้องกั้นรั้วแต่ถ้ารั่วซึมแต่ถ้าน้ำซึมรั่วต้องเวเบอร์ดรายรั่วซึมจากเวเบอร์ตราตุกแก่ขอบคุณช็อกอัพพารากอนครับช็อกอัพมาตรฐานคุณภาพระดับผู้นำและลูกหมากก็ยนต์กองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากโดยบริษัทประกอบโอโตพาร์ทขอบคุณคุณนัทและคุณบอยแห่งบริษัทวินนี่สปอร์ตจำกัดผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาเบอร์วินดี้ประกันไม่มะเร็งมีคืนและประกันอุบัติเหตุไม่เคลมมีคืนจากไทยประกันชีวิตกับ02-269-9898ครับแต่อยู่ข้างนอกไม่ได้จริงๆนะครับเพชรพนมโอ้โหต้นยกทำมาดิแหมจับเชือกลูกนี้โดนเตือนไปโดนนิดหน่อยนะครับต้องหาตัวช่วยเปิดต้นยกที่ผ่านมานี่ทำมาดีเลยนะครับเพชรพนมแต่ปลายยกโดนแข้งเข้าไป 2-3 แข้งนี่หยุดเลยนะครับทำมานี่หายหมดเลยต้นยกว่ากันไปนะครับต้นยก4นี่เดินเข้าไปตีเข่าเหมือนเดิมฝนหลวงมีเข่าสู้เหมือนกันเข่าขวามาทีนึงต้องรอจังหวะหายใจทางด้านฝนหลวงถึงตัวตลอดมาก็ได้ทีเดียวจำเป็นต้องสู้เข่ามาคืนกลับไปเห็นไหมอีกทีนึงอ้าวก็พอได้นะไอตอนนี้สู้เข่าแล้วนะครับฝนหลวงแข้งซ้ายแหมไปแล้วนะโอ้ยแข้งขวาทีนึงโดนทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วครับตอนนี้เพชรพนมโอ้โดนเยอะมากเลยนะครับเจ็บนะฮะแต่ว่าเอิดมีน้ำอดทนครับขยับแหมขยับแล้วก็โอ้แขนแกคงจะล้าด้วยนะครับทางด้านเพชรพนมนี่โอ้โดนแข้งซ้ายของฝนหลวงเข้าไปนี่แขนยกไม่ขึ้นเลยไหมครับตอนนี้ก็แต่ละดอกนี่นะครับขนาดเอาแขนบังมาเอาชายโครงเดินยังไม่อยู่โอ้ยแต่ว่าพอไปปลายไงนะคุณขาพองไปปลายยกไปยกก็ชักเริ่มแผ่วเหมือนกันโอ้โหอีกทีนึงรับเต็มเสียงดังปึกแข่งนี้แทบจะสารภาพเลยอ่ะโอ้แต่ซ้ายเด็ดหนักมากเรื่องหัวใจไม่ต้องพูดถึงมันเกิน150ไม่ต้องกิน M150 ขึ้นเวทีมาเดี๋ยวลงมาค่อยเติมปุ๊บเข้าไปโอ้ตอนนี้กรรมการก็ดูเหมือนกันนะครับว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับเพชรพนมโอ้โหโดนทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับกรรมการประธานสุโขทัยวันนี้ภาคนะครับหมดยกที่4ครับฉบับปลาช่อนสมุนไพรกบทอดน้ำปลา
มีห้องจัดเลี้ยงพร้อมห้องคาราโอเกะไว้บริการครับบริหารงานโดยคุณเตือและคุณเผือกทำทับทิมเดชทำยมยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายนะครับสี่ยกที่ผ่านมานี่ต้นยกนี่เพชรพนมทำท่าจะดีตลอดนะครับแต่โดนแข้งซ้ายของทางด้านฝนหลวงหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับมีหมัดขวาเข้ามาทีตอนนี้เพชรพนมเข้ามาต่อย 1-2 ฝนหลวงรอจังหวะแข้งนะครับพยายามเข้ามาเพชรพนมต่อยขวาได้ทีนึงแต่ว่าก็ต้องชื่นชมนะทางด้านเพชรพนมมีนายโยธินนะครับแม้ว่าชกไปชกไปรูปร่างจะเล็กกว่าเล็กน้อยแต่ว่าสู้เหลือเกินครับยี่ห้อเพชรพนมนี่สู้ไม่ถอยอยู่แล้วครับโอ้โหแต่ละดอกฝนหลวงนี่กลับมามีขึ้นครับหลังจากที่วางแข้งเหมาะได้แล้วก็ทำมันก็ทำให้เกิดแรงขึ้นอย่างนี้น่ะเตะไปแล้วเขาไม่บังอ่ะใช่ใจแขนรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับโอ้โหมันเจ็บแล้วก็แขนล้ามากๆนี่ต่อยก็ลำบากนะครับมาช่วงยกสุดท้ายนะครับก็ยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเพชรพนมถึงแม้ว่าแม่ดูจะหมัดนี่จะเบาเป็นสำลีไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าทางคนดวงเองก็จะเล่นไม่ได้ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับมวยไทยนี่แป๊ะเผลอเพียงเสี้ยววินาทีนี่ก็รับได้นะครับโอ้ตอนนี้หลวงย่ามใจแล้วนะครับก็ดูว่าบัตรของทางด้านเพชรพนมนี่ทำอะไรตัวเองไม่ได้แล้วเตะขวาทีดังปักทีเดียวเตะซ้ายโอ้โหเตะซ้ายเข้าไปนี่เต็มหน้าท้องเลยนะครับโอ้คงจะบอกให้หยุดได้แล้วบ้างเพชรพนมบอกแม่ผลหลวงบอกให้พอเธอไม่อยากเตะแล้วนะครับเตะซ้ายทีหนึ่งโอ้โหปีกองเชิดแล้วนะครับตอนนี้แต่ไม่ทำแล้วนะครับก็แต่ต่อยกันมาก็ชกก็รู้แล้วนะครับว่าอาชีพเดียวกันนะครับไม่ซ้ำเติมกันมากมายแต่ว่าเพชรพนมก็ยังรอจังหวะเผลออยู่เหมือนกันบทยกสุดท้ายเดี๋ยวคุณองอาจจะขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อทำการมอบรางวัลประกาศผู้ชนะเดี๋ยวกรรมการประธานสุคนธปฏิภาณนะครับรวบรวมคะแนนเสร็จแล้วก็ไปทางฝนหลวงนะครับฝนหลวงสุวิทย์ยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะก็เป็นอันว่าผู้ชนะก็คือฝนหลวงสุวิทย์ยิมครับนี่คือมวยรอบยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงครั้งที่11แวดล้อม